มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะมดดำดาด้าเผชิญหน้าสันถามตรงๆปมบลูที่คอนโดรับตอนนี้มีคนคุยเคลียร์ทิ้งน้องไม่ได้ด่ากันนักมดดำคชาภาพิธีกรฝีปากกล้าเคลียร์กับสันต่อหน้าพร้อมดาด้าเพื่อนสีต้นหอมที่คาใจปมมือที่3หลังมีส่วนเข้าไปพัวพันประเด็นความสัมพันธ์ดีเจต้นหอมสกุลตลาและสันประชากรโดยเป็นคนแรกที่เปิดวาร์ปสาวเซ็กซี่บลูจิรารัตน์ว่าเป็นมือที่3นั้นล่าสุดมดดำก็เลยเชิญหนุ่มซันมาออกรายการแฉซะเลยพร้อมมีดีเจดาด้าวรินดาพิธีกรเพื่อนซีต้นหอมร่วมเผชิญหน้าซันอีกด้วยโดยเมื่อถามซันว่ามาเจอกับมดดำต้นเรื่องที่หยิบมือถือเปิดวาร์ปบลูรู้สึกอย่างไรบ้างซันยิ้มบอกติดตลกว่ารู้สึกดีครับไม่เป็นไรครับจนมดดำถึงกับตบหน้าหยอกเบาๆก่อนจะโน้มคอสันมาหอมแก้มฟอดใหญ่บอกว่าโอ้โอ้สันเผยหลังมหากาพย์ความรักเลิกลาต้นหอมว่าได้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดไปแล้วรู้สึกโล่งส่วนที่คนมองว่าต้นหอมบอกว่าตนเองไม่มีมือที่3แต่ให้มาถามสันเองว่ามีมือที่3ไหมซันบอกว่าเราเลิกกันวันที่4พฤษภาคมแล้วเขาเองเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ก่อนผมขึ้นชกเพียง1วันเพราะว่าหลังจากเลิกกันเราเองก็ไม่เคยคุยกันเลยจริงๆเริ่มห่างกันตั้งแต่ต้นปีมกราถึงกุมภาแต่ว่าเมษาวันเกิดผมเขาก็ยังมีของขวัญมาให้มีเซอร์ไพรส์ความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ว่าความอึมครึมก็ยังอยู่ยังคุยกันอยู่แต่ไม่เหมือนเดิมมันมีเหตุผลบางอย่างที่รู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเรื่องเวลาและหลายๆเรื่องมีการคุยกันแล้วก็มีช่วงที่ไม่คุยกันเลยเขางอนบ้างผมงอนบ้างไม่มีเวลาเขาทุ่มเทให้กับน้องปกป้องและเรื่องงานเคยคิดจะกลับไปง้อเขาแต่มีคนอื่นเข้ามาจนเรื่องบานปลายไม่รู้จะกลับเข้าไปคุยกับเขายังไงเรื่องของเราสองคนแต่ทำไมมีเรื่องคนอื่นเข้ามาเยอะแยะมากมายส่วนผมกับบลูรู้จักกันมาก่อนตั้งแต่อยู่ที่อุดรรู้จักกันมาก่อนพี่ต้นหอมด้วยซ้ำช่วงคบกันพี่ต้นหอมมีการคุยแค่เขาชวนเล่นเกมออนไลน์แต่ไม่เคยไปเล่นเกมข้างนอกกับเขาเพราะว่าเขาก็มีแฟนของเขาอยู่เหมือนกันยืนยันไม่เคยกินกับบลูเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันแค่ในเกมเท่านั้นขณะที่ดีเจดาด้าถามซันว่ามีคนเห็นซันไปที่คอนโดฝ่ายหญิงไปนั่งกินข้าวฝ่ายหญิงลงมารับที่คอนโดบางครั้งก็ใส่แมสตามที่ในโซเชียลบอกจริงบ้างไหมซันยืนยันว่าถ้าจริงขอดูรูปหน่อยได้ไหมครับผมบอกว่าไปแล้วว่าผมกับบลูรู้จักกันจริงหลังจากเลิกกับพี่ต้นหอมแล้วเราก็มีเจอกันคุยกันเพราะว่าน้องเขาสวยเพราะผมถ้าใครมีรูปผมกับบลูตั้งแต่คบกับพี่ต้นหอมถึง4พฤษภาเอามาเลยครับมั่นใจว่าไม่มีแน่นอนด้านมดดำถามบ้างว่าเรื่องที่ไปซื้อรถไม่มีใช่ไหมซันบอกว่าถ้าใครมีรูปเอาไปเลยล้านหนึ่งส่วนที่มีคนบอกว่าคอนโดที่เจอกับบลูเป็นคอนโดที่ต้นหอมรีโนเวทให้ซันบอกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นคอนโดของผมเองที่เดอะคีย์แจ้งวัฒนะเคยออกรายการตีท้ายครัวบลูไม่เคยไปคอนโดผมตอนนี้บลูโดนปอท.เล่นงานเรื่องเปิดห้องลับห้อง VIP ซันบอกว่าเรื่องส่วนตัวของเขาผมไม่รู้เรื่องผมคุยแต่เรื่องที่เกี่ยวพันกับผมเขาเองบอกว่าทำยังไงดีโดนโซเชียลกระหน่ำหนักผมก็เลยบอกว่าอย่าไปอ่านรอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันการที่บอกว่าทิ้งน้องไม่ได้อยากจะอธิบายว่าทิ้งไม่ได้ในฐานะผมเอาเรื่องเขามาให้เขาแล้วเขาก็ทำงานไม่ได้แค่นั้นเองไม่ได้คบแต่เป็นที่ปรึกษาให้มีอะไรก็ช่วยกันได้ก็ช่วยโดยมดดำบอกว่าก็รู้สึกผิดที่ไปดึงบลูซึ่งไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงมาด้วยจนตอนนี้ถูกปอท.จัดการเรื่องตั้งห้อง VIP กลุ่มลับซันบอกว่าตัวเองก็รู้สึกแย่ที่เขาต้องมาโดนไปด้วยอยากจะขอโทษที่ทำให้เป็นแบบนี้
ถามว่าเจอต้นหอมตอนนี้คุยกันได้ไหมซันบอกว่าไม่อยากรู้สึกไม่ดีกับใครและไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีกับผมยินดีร่วมงานกับทุกคนมีโอกาสก็อยากพูดคุยกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งซึ่งดาด้าบอกว่าสภาพจิตใจต้นหอมตอนนี้ปกติดีมันมีหลายเรื่องกระทบถึงพี่ต้นหอมเพื่อนต้นหอมอะไรต่างๆตอนนี้คนแบ่งเป็นทีมต้นหอมทีมซันกันแล้วเคยคิดอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งไหมซันบอกว่าไม่อยากให้ใครอยู่ทีมใครเพราะเราเองเคยเป็นคนรักกันมาก่อนไม่อยากให้แบ่งฝ่ายไม่อยากผิดกับใครอยากให้จบกันด้วยดีเราทำงานด้วยกันได้คุยกันได้ผมไม่เคยคิดเป็นศัตรูกับใครไม่อยากให้ใครเป็นศัตรูกับผมอยากให้ทุกคนกลับมาคุยกันได้มาเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมดาด้าถามอีกว่าต้นหอมมีความคิดว่าซันนอกใจอยากจะบอกอะไรเพราะว่านิสัยต้นหอมทนไม่ได้กับการที่ผู้ชายจะมีคนอื่นนี่คือสาเหตุที่เลิกกันซันเผยว่ากล้าพูดว่าตั้งแต่คบกับเขาจนถึงวันที่เลิกกันผมไม่เคยมีคนอื่นไม่เคยไปห้วยขวางกับบูและไม่เคยไปคอนโดผู้หญิงแต่ว่าไปหาเพื่อนผมบูไม่เคยลงมารับเมื่อถามว่าตอนนี้มีคนคุยไหมซันบอกว่าพูดตรงๆเลยนะครับว่ามีในวงการก็มีนอกวงการก็มีพอเราโสดก็มีเพื่อนๆชวนไปกินข้าวเพื่อนที่มหาลัยก็ชวนไปกินข้าวกล้าชวนเรามากขึ้นเมื่อถามว่าเจอคนเข้าตาหรือยังซันบอกว่ายังตอนนี้ผมยังไม่แข็งแรงด้วยครับไม่ได้กลัวการแต่งงานแต่ถ้าจะแต่งงานอยากจะให้เราอยู่รอดกันไปยาวๆตอนนี้อายุ30ฐานะยังไม่มั่นคงอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองอยากจะมีวุฒิภาวะที่จะดูแลผู้หญิงคนหนึ่งให้ได้รู้สึกว่าชีวิตผมยังไม่มั่นคงวุฒิภาวะยังไม่มั่นคงที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีได้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ